สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นตติยะจุลจอมเกล้าวิเศษเมื่อวันที่11กันยายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าประกาศระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นตติยะจุลจอมเกล้าวิเศษจำนวน3คนดังนี้พันตำรวจเอกนรัตสเวตนันพันโทปนศแสงเทียนพันโทกฤษดาสาริกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2564ประกาศณวันที่31สิงหาคมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ